สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีไม่ใช่ซีรีส์จีนเห็นหน้าปกก็คงจะรู้แล้วนะคะวันนี้เฟมจะมารีวิวละครไทยเรียกได้ว่าอัปเปิดประสบการณ์การรีวิวละครไทยบ้างนะคะทุกคนหลายคนน่าจะรู้ว่าเฟมไม่ได้ดูละครไทยเนี่ยมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ที่ได้มาดูเนี่ยก็เพราะว่าไปเจอคัตซีนะคะจากช่อง PPTV เขาตัดลง TikTok พอดูปุ๊บอะมันก็เห็นถึงการแสดงของพี่ชอนใช่ปะแล้วมันจี้มากทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะส่วนตัวเนี่ยเราก็ชอบพี่ชอนเราก็เลยไปแกล้งดูหน่อยอะไรอย่างงี้สรุปพอไปดูเนี่ยมันก็คือแบบจี้มากจี้แบบว่าตลกขำออกเสียงนี่ดูกับพี่ฟิล์ม2คนก็คือขำไม่ไหวเราก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาป้ายยาละครไทยให้ทุกคนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปฟังเฟรมรีวิวละครเรื่องนี้กันเลยฮะละครที่เฟนจะมารีวิวในวันนี้นะคะมีชื่อว่าว่ออ้ายหนีเธอที่รักนะคะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะทุกคนนักแสดงนำของเรื่องนะคะก็คือพี่ชอนจินดาโชตนะคะพี่พีพรัศยานะคะแล้วก็พี่โตศักดิ์สิทธิ์ค่ะเรื่องนี้นะคะนางเอกเนี่ยชื่อว่าหยางมี่นะคะเป็นดีไซเนอร์จิวเวลรี่ชื่อดังในไต้หวันเปิดเรื่องมาเนี่ยนางเอกก็คือโดนแฟนที่คบกันมานาน8ปีเนี่ยบอกเลิกแฟนของนางเอกเนี่ยก็คือพี่โตแสดงนะคะชื่อว่าเฉินอานเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรมชื่อดังในไต้หวันหลังจากที่โดนบอกเลิกเนี่ยนางเอกก็เสียใจมากนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ไต้หวันต่อไปทำไมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยระหว่างที่นางเอกเนี่ยกำลังจะกลับเมืองไทยเฉินอานเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุโดนรถชนแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ไม่ทราบนะคะว่าเฉินอานเนี่ยประสบอุบัติเหตุพอนางเอกมาถึงสนามบินเนี่ยด้วยความเมานางเอกก็คือโวยวายคนรอบข้างไปทั่วเลยนะคะและทีนี้ค่ะทุกคนก่อนที่จะขึ้นเครื่องนางเอกเนี่ยก็ไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือพระเอกนั่นเองค่ะทุกคนพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าแดนไทยแดนไทยนะคะเป็นช่างภาพชื่อดังซึ่งมาทำงานที่ไต้หวันแล้วก็กำลังจะกลับไทยพอดีทีนี้พอนางเอกมาชนมันไม่ใช่การชนธรรมดาไงคือนางเอกชนแล้วก็มีการอ้วกใส่พระเอกฉากนี้จะมีความว่าตกใจมากว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอพุ่งใส่เต็มตัวพระเอกเลยนะคะแล้วพระเอกก็คือแบบว่าช็อกมากว่าเกิดอะไรขึ้นแถมนางเอกเนี่ยยังตบหน้าพระเอกแล้วก็ต่อว่าพระเอกคือคิดว่าพระเอกอ่ะเป็นแฟนเก่าของตัวเองที่ไปกว่านั้นคือดึงพระเอกมาจูบทั้งที่อ้วกเนี่ยเต็มปากนางเอกอ่ะทุกคนสภาพคนรอบข้างคือไม่ได้จะอ้วกเพราะว่าหุ่ยหวานจนจะอ้วกอันนี้คือจะอ้วกจริงๆแล้วพระเอกก็อื้อหือขนลุกขนพองแพ้การแสดงสีหน้าของพี่ชอนมันแบบเออมันได้มันโคตรตลกอ่ะนี่คือครั้งแรกที่เจอกันนะแต่ไม่ถูกกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอจะมีความว่าทะเลาะกันตลอดพระเอกก็จะมองว่าเอกเป็นผู้หญิงที่ไม่เอาไหนขี้เมาขี้โวยวายร้องไห้เสียงดังเอะอะมากๆพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยนางเอกก็คิดว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยถาวรก็เลยได้ทำการหาบ้านหางานทำซึ่งบริษัทในเมืองไทยเนี่ยได้รับนางเอกเข้าทำงานทันทีนะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยมีประสบการณ์ด้านการทำจิวเวลรี่ที่ไต้หวันมาเพื่อนนางเอกก็ช่วยหาคอนโดให้นางเอกและทุกคนฮะโลกมันกลมยิ่งกว่ากลมอีกนะคะทุกคนเพราะว่าคอนโดที่นางเอกมาอยู่เนี่ยห้องข้างๆก็คือห้องของพระเอกค่ะและแถมโปรเจกต์แรกที่บริษัทนางเอกมอบให้เนี่ยก็คือให้นางเอกทำงานกับช่างภาพชื่อดังนั่นก็คือคุณแดนไทยนั่นเองค่ะพอทั้งสองมาเจอหน้ากันก็คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่านี่มันคือความซวยด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยมีอคติซึ่งกันและกันมันเลยทำให้ขัดกันไปซะทุกเรื่องไม่ว่านางเอกจะเสนอเรื่องนี้มาพระเอกจะเสนอเรื่องนี้มาก็คือแบบขัดแย้งกันอะแต่สุดท้ายทั้งสองคนเนี่ยก็ตกลงกันได้พยายามถอยกันคนละก้าวลดทิฐิลงเพื่อให้งานเนี่ยมันเดินต่อไปพอได้มาทำงานด้วยกันจริงๆเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เห็นความเป็นมืออาชีพในการทำงานเริ่มเห็นเสน่ห์ของกันและกันพระเอกมองว่านางเอกก็ดูว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลดูมีเสน่ห์มากๆแล้วก็ดูตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพระเอกก็เลยเริ่มแบบว่าแอบมองแอบยิ้มอยู่คนเดียวส่วนนางเอกพอมองพระเอกทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยดูเอาเรื่องนะดูตั้งใจทำงานแล้วมันดูเท่ทุกคนต้องเข้าใจเวลาเราเห็นแบบผู้ชายที่มันมีความสามารถด้านนึงแล้วมันแสดงออกมาให้เราเห็นมันรู้สึกหุ้ยมีเสน่ห์ว่ะอยู่ๆก็เอ้าหล่อขึ้นมาเฉยเลยถ้าถ่ายรูปอะไรเงี้ยทุกคนมันดูแบบ
ดูโปรเฟสชั่นอลเนี่ยก็แอบมองแอบยิ้มอยู่เหมือนกันทั้งสองคนนี้ก็มองกันไปมองกันมานะคะทุกคนแต่มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้นางเอกเนี่ยเข้าใจพระเอกผิดคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นเกย์ชอบผู้ชายเพราะว่าพระเอกเนี่ยมีเพื่อนสาวอยู่คนหนึ่งนะคะแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เอาความเข้าใจผิดของนางเอกนั้นเนี่ยเข้าใกล้นางเอกมากขึ้นกระชับความสัมพันธ์อะไรอย่างนั้นแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเฉินอันแฟนเก่าของนางเอกเนี่ยได้บินมาเมืองไทยต้องบอกก่อนว่าหลังจากเฉินอันประสบอุบัติเหตุเนี่ยเฉินอันก็ความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนางเอกเลยตามหานางเอกจนมาเจอว่านางเอกเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยพอนางเอกมาเจอหน้าเฉินอันก็ตกใจมากมีความว่าเอ๊ะในใจบอกเลิกไปแล้วทำไมถึงมาอยู่หน้าห้องเราได้เนี่ยเฉินอันก็บอกนางเอกว่าตัวเองเนี่ยความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลยความจำเสื่อมของเฉินอันเนี่ยคือเห็นแค่หน้าอย่างมีอะลางๆเลือนๆนะฮะจำเรื่องราวทุกอย่างไม่ได้เลยรวมถึงเหตุการณ์การบอกเลิกอย่างมีก็คือจำไม่ได้นะคะจำได้แค่ว่าตัวเองอะเคยรักผู้หญิงคนนี้มากๆความรู้สึกนั้นอะมันยังอยู่ในใจอยู่ที่จิตใต้สำนึกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะไว้ใจอย่างมีที่สุดนางเอกก็กุ้มใจหนักเลยนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เลยได้ไปปรึกษาเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็เลยบอกว่าเอางี้อย่างมี่เธอเซตซีโร่เลยเหมือนเริ่มปูความสัมพันธ์ใหม่ๆสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในมุมของนางเอกเนี่ยถ้าถามว่ายังรักเฉินอันอยู่ไหมมันเหมือนเป็นความผูกพันที่คบกันมานาน8ปีมากกว่าแต่ที่แน่ๆนางเอกอยากจะรู้เหตุผลว่าทำไมเฉินอันเนี่ยถึงบอกเลิกตัวเองนะคะพอพระเอกเนี่ยได้รู้ว่าแฟนเก่านางเอกเนี่ยบินมาหาถึงเมืองไทยพระเอกก็เป็นฟีลว่าเจอศัตรูหัวใจเข้าจังๆนะคะก็เลยได้ทำการปรึกษาเพื่อนต่างๆซึ่งการปรึกษาเพื่อนเนี่ยคุกจี้มากเพื่อนพระเอกแบบตลกไม่ไหวเป็นแนวซัพพอร์ตที่แท้จริงนะคะพี่ฟรอยเนี่ยเล่นเป็นแนวเพื่อนแบบว่าจี้จี้บ้าบ้ากล้าทำแนวสายบวกพร้อมรุยซัพพอร์ตขั้นสุดไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนพี่รัศมีแขเนี่ยจะเป็นเพื่อนแนวแบบว่าซัพพอร์ตเหมือนกันให้กำลังใจเพื่อนเหมือนกันแต่จะรู้ลิมิตว่าอามึงพอก่อนก็คือจะคอยเบรกพี่ฟรอยว่าเจนเย็นอันนี้เราควรต้องปล่อยไปก่อนอะไรประมาณนั้นเพื่อนพระเอกก็บอกพระเอกเลยว่าให้รุยสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะฮะใช้ความเป็นเกย์ของพระเอกเนี่ยแทรกซึมเข้าไปเรียกได้ว่าแข่งกันจีบนางเอกขั้นสุดนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละสไตล์คนละแนวเลยของคุณเฉินอันเนี่ยจะมาเป็นแนวเวอร์วังซัพพอร์ตแบบอลังการใช้ความรวยเนี่ยเข้าสู้อย่างเช่นอาหารเที่ยงของนางเอกนะคะไม่ได้จะโบเบเฮ้ยแบบว่าไปกินร้านนี้จานเดียวพออันนี้ไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องไปร้านเรียกได้ว่าสั่งอาหารมาที่บริษัทมันไม่ใช่จานเดียวไงมันมาเป็น10จานแล้ว10จานนั้นน่ะมันไม่ใช่จานแบบว่าเอาข้าวผัดไข่ดาวเอ้ยมันเป็นฟีลแบบแนว lobster แนวแบบอาหารแบบฝรั่งทุกคนหรูๆเลยมาเรียงหน้านางเอกอะไรเงี้ยเนี่ยก็โอเคหรือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้คุณเฉินอันเนี่ยจำไม่ได้ว่านางเอกอ่ะชอบดอกอะไรตัวเองก็เลยตัดสินใจมาทุกดอกเลยมาเป็นแบบว่า10กว่า okay. ชอบทุกคน yeah. มาให้นางเอกเลือกว่าคุณอย่างนี้ครับชอบดอกไหนหยิบไปได้เลยส่วนพระเอกเนี่ยจะมาเป็นอีกแนวนึงเป็นแนวว่าผู้ชายเอาใจใส่เป็นแนวแบบเพื่อนกวนๆฮาๆคุยแล้วให้นางเอกสบายใจตีเนียนมาทำอาหารเช้าให้นางเอกหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องงานนะคะมันมีงานหนึ่งคือนางเอกอะโดนแกล้งเหมือนแบบไฟล์หายทุกอย่างเลยนางเอกก็แบบอ้าวจะทำยังไงดีพระเอกอะทุกคนไหวพริบปะไหวพริบปะหนึ่งพระเอกพอรู้ว่านางเอกไฟล์หายหมดตัวเองก็เลยได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะเอารูปที่ตัวเองถ่ายเนี่ยมาขึ้นโชว์แทนในงานนั้นแล้วมันก็เหมือนเป็นภาพถ่ายที่แบบสื่อความหมายมินิมอลเป็นอีกสไตล์นึงช่วยทำให้งานนางเอกในครั้งนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนางเอกก็แบบประทับใจไปแล้วหนึ่งกรบเล่ามาถึงตรงนี้เป็นยังไงคะทุกคนคือเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบันเทิงมากๆดูแล้วแบบว่าหัวเราะออกเสียงจริงๆเฟรมอะกลายเป็นว่าตามดูทุกอาทิตย์เลยนะคะตอนแรกที่ดูอะคือเฟรมมาติดคาแรคเตอร์พี่พีคดูเนี่ยมันวอยดูร้องไห้ดูแบบเล่นโอเวอร์ใช่ปะแต่พอดูไปเรื่อยๆทุกคนคาแรคเตอร์นางเอกอะไม่ได้ขี้วอยนะคะนางเอกเนี่ยจริงๆอะเป็นผู้หญิงถือว่าเรียบร้อยประมาณนึงดูเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนิสัยดีดูแบบปันนีปันนอมค่อยๆพูดเสียงเล็กๆน้อยๆอ่ะและพี่พีคเล่นมีความว่าสมจริงดูเรียวเป็นแบบว่ามนุษย์คนหนึ่งไม่ได้ลอยทุกคนเข้าใจคำว่าลอยปะอันนี้เล่นแล้วดูเป็นแบบพื้นฐานมนุษย์ที่แท้จริงที่ควรจะพูดแบบนี้ในชีวิตประจำวันมันมีบางประโยคอย่างเงี้ยที่พี่พีคเขาพูดออกมาแล้วดูใช่พอเสริมขึ้นมาแล้วมันดูมูดแบบ
อิสเรียลอิสมนุษย์มันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้แต่พอพูดแล้วมันดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆและอีกอย่างคือน้ำตาสั่งได้นะคะพออย่างเช่นฉากที่พระเอกมาพูดที่พีคก็คือมาและน้ำตาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆปลายจมูกจะแดงก่อนเลยน้ำตาสั่งได้ที่แท้จริงเหมือนเปิดก๊อกเลยอะเป็นคนที่เล่นแล้วเรียวอะเล่นละเอียดส่วนพี่ชอนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบพี่ชอนมากนะคะเล่นได้ตลกกวนๆเท่ๆนะคะรวมมิตรอยู่ในคนเดียวกันท่าทางอะไรเงี้ยตลกมากดูแล้วแบบขำออกเสียงเลยแล้วก็จะเป็นงานแบบว่างานสายตาฟีลว่าผู้ชายที่มองผู้หญิงคนนี้ได้แบบลึกซึ้งอะเข้าไปถึงจิตใจอะแววตาแบบเห็นอะไรบางอย่างด้านในและรอยยิ้มรอยยิ้มของเฮียชอคือแบบ จากที่เก๊กๆกวนๆอยู่อะพอยิ้มทีอิสเรลอิสไปเลยแบบรอยยิ้มมีเสน่ห์มากยิ้มทีคือเอาปืนมายิงค่ะและในชีวิตจริงอ่ะพี่ชอนเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ปะพอมาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นแบบช่างภาพมืออาชีพมันก็ดูเป็นไงมันดูโปรเฟชชั่นแนลเลยไม่ต้องฝืนในการแบบถือกล้องแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าจับเลนส์กล้องอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบอื้อแล้วมือพี่ชอนเรียวมากมือเรียวมากส่วนตัวชอบผู้ชายมือแบบเรียวยาวเนาะมือเรียวมือสวยมากทุกคนสวยมากไปดูมือจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ่ายที่ต่างประเทศด้วยนะคะทุกคนถ่ายที่ประเทศไต้หวันแล้วก็ประเทศอินเดียภาพสวยมากจริงๆตอนที่ไปถ่ายต่างประเทศอะวิวต่างๆคือสวยไม่ไหวนะคะเฟรมอะไม่รู้ว่าเขาว่าถ่ายตั้งแต่ตอนไหนแต่เดาว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนเกิดโควิดพอดูแล้วว่าคิดถึงการเที่ยวก่อนที่จะมีโควิดจริงๆฟิลได้เที่ยวต่างประเทศทิปไปในตัวเลยนะคะและเพลงประกอบละครเรื่องนี้มีทั้งหมด3เพลงและเพลงที่เฟรมชอบมากๆเนี่ยก็คือเพลงไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆว่าเธอทำได้ยังไงเพลงนี้นะคะก็คือพี่โตฟีเจอริ่งกับพี่พีคแล้วก็พี่ชอนทุกคนฟังครั้งแรกอยากจะบอกว่าติดหูเลยเพลงมันแบบว่าโคตรน่ารักเป็นฟีลกู๊ดฟังแล้วจะแบบว่าเขินทิปแอบยิ้มคนเดียวอย่างนี้เลยอันนี้แนะนำอยากให้ไปลองฟังจริงๆไปฟังเต็มๆใน YouTube ได้นะคะและเพลงช้าอีก2เพลงของพี่โตแล้วก็พี่ชอนก็เพราะอีกเช่นเดียวกันแบบความหมายดีอันนี้ก็ไปลองฟังกันได้ก็ต้องไปติดตามกันนะคะว่าเหตุผลที่เฉินอันเนี่ยบอกเลิกหยางมี่เนี่ยคืออะไรและสุดท้ายหยางมี่จะเลือกใครระหว่างแดนไทยหรือว่าเฉินอันอันนี้ส่วนตัวนะคะทางเฟรมเนี่ยเชียร์เลยแฮชแท็กทีมคุณแดนไทยค่ะสำหรับใครที่บินวนอยู่ที่ประเทศจีนประเทศเกาหลีมานานแล้วเนี่ยก็ลองมาแลนดิ้งที่เมืองไทยได้นะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่แบบว่าคลายเครียดเบาสมองดูแล้วแบบว่าเขินๆอมๆแล้วก็มีความว่าหัวเราะออกเสียงใครที่อยากดูเรื่องนี้นะคะก็สามารถเปิดไปได้เลยที่ช่อง PPTV HD 36นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 3:30 นะคะกับเรื่องว่ออ้ายหนีเธอที่รักฮะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวละครไทยนะคะหวังว่าครั้งนี้เนี่ยทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับอรรถรสการเมาแล้วก็รีวิวของเฟรมในครั้งนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะและเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เนี่ยเฟรมขอตัวลาไปก่อนฮะไม่ว่างกันไม่รู้ตัวจริงๆว่าเธอทำได้ยังไง